ครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมเต้ยฟิวล็อกครับวันนี้ครับไม่ได้จะมาเล่นเกมให้ดูก่อนที่จะมีคลิป GTA ลงในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ผมอยากจะมาพามาอะไรสักหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเกม GTA V นะฮะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันเป็นแค่ความรู้สึกและสิ่งที่ผมอยากจะให้เป็นเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งไม่รู้ผมมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะฮะสิ่งที่ผมอยากจะออกมาพูดในวันนี้นะครับนั่นคือผมอยากจะให้นะครับผม GTA V นั้นถ้าใครติดตามดู GTA V ผมมาตลอดนะมันซึ่งผมเล่นผมจะเล่นในโหมดแข่งขันตลอดนะครับผมไม่ใช่แข่งขันตลอดแต่คือเล่นเยอะมากในโหมดแข่งขันในเกม GTA V นะฮะไม่ว่าจะเป็นคาร์เวลันเนอร์เครื่องบินนะฮะปะทะกับสไนเปอร์นะฮะเครื่องบินปะทะกับ RPG คือโหมดแข่งขันมันเยอะมากและผมเล่นไปเล่นมามันจนทำให้แสงเข้าตา จนมันทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะมีความคิดที่แข่งแบบพวกเอา GTA V มาแข่งกันเหรอปะแข่งแบบเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยนะครับผมเหมือนพวกเกมต่างๆที่เขาเอามาแข่งกันนั่นคือไม่ว่าจะเป็น LOL LOL Hon PB เนี่ยซึ่งผมมีความคิดว่าถ้า GTA V เราเนี่ยนะครับผมที่ผมเล่นอยู่มันมีการจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บันเทิงมากๆนะฮะมันจะเป็นการฉีกโวแนวการแข่งขันวงการ e-sport ทั้งหมดเลยอะนะครับผมซึ่งมันจะแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฮะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีใครเคยทำเว้ยนะฮะซึ่งมันยังไม่มีใครเคยทำเกี่ยวกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์พวกนี้นะครับซึ่งที่ผมมาพูดเนี่ยคือผมอยากเอาจริงๆเลยเจตนาผมเนี่ยคืออยากให้ผู้ใหญ่ในวงการ e-sport หรือการแข่งขันอะไรต่างๆก็ได้อะที่ชอบจัดแข่งเกมไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆอยากให้ลองนะครับผมเอา GTA V เนี่ยเป็นจัดมาจะลองมาจัดแข่งขันดูมั่งนะฮะซึ่งเวลาแข่งขันเนี่ยจะเป็นอะไรที่บันเทิงมากๆนะซึ่งนะครับผมถ้ามีการแข่งขัน GTA V นะผมว่ามันจะเป็นอะไรที่สุดยอดละบันเทิงมากๆนะฮะซึ่งความจริงหลายคนก็คิดเอ้ย GTA V มันจะไปแข่งขันในอันนั้นได้ไงแต่ที่จริงแล้วมันเป็นแค่เกมทำภารกิจค่าออนไลน์เจอกันจริงๆแล้วไม่ใช่นะถ้าใครเล่น GTA V บ่อยเนี่ยต้องควรจะรู้เลยว่ามันจะมีโหมดแข่งขันของมันอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินปะทะกับสไนเปอร์นะฮะรันเนอร์ VS กับซุปเปอร์คาร์อะไรพวกเนี้ยลองนึกดูเว้ยถ้าเราเอามาแข่งขันนึกออกว่ามีการแข่งขันมีการจัดเขาเรียกว่าเงินชิงรางวัลนะฮะชนะกับแค่นี้ไปเจอแค่นี้คือซึ่งมันจะแบ่งกันเป็นแค่ที่เราจะมาสู้กันนึกออกป่ะถ้ามันแบ่งกันเป็นแค่แล้วมาเจอกันแล้วก็แบบไต่ระดับไปเรื่อยจนไปเจอชิงแชมเปี้ยนอะไรพวกเนี้ยนึกออกป่ะเออนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันทำได้นะมันทำได้หรือถ้าใครที่ผู้ใหญ่คนไหนที่แบบมองเห็นด้วยมันทำยังไงอยากรู้เรียกผมไปปรึกษาได้นะครับผมพร้อมที่จะให้คำยินดีและคำปรึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับการเล่น GTA V เลยนะซึ่งมันแข่งได้เว้ยเออนึกออกป่ะลองนึกสภาพดูสมมติถ้ามาแข่งกันอย่างเงี้ยเจอคนนี้แล้วเรานึกถึงงานการีน่าที่ว่าไปแข่งกันพวกโอ้บนเวทีใหญ่เฮ้ยถ้า GTA V ไปแข่งบนเวทีใหญ่เนี่ยจะเป็นอะไรที่ฮามากนะคนดูนี่จะนั่งหายขี้แตกเลยผมเชื่อเลยว่ามันเป็นอะไรที่บันเทิงแล้วมันฮามากๆนะซึ่งยังผมยังไม่เคยมีใครเห็นใครที่อยากจะเอามาทำเลยนะซึ่งถ้าใครทำเนี่ยมันจะสุดยอดมากเลยนะฮะถ้าไม่มีนักพากย์ผมไปพากย์ให้ด้วย RGTA เนี่ยนะฮะผมนะซึ่งมันยังไม่มีใครทำจริงหลายคนถามเอาพี่ถ้าพี่อยากให้ทำทำไมพี่ไม่ทำเองอะคือซึ่งผมทำเองคนเดียวไม่ได้เว้ยคือผมไม่มีความรู้ในเรื่องการที่จะมาจัดแข่งขันกันต้องเรียงคิวกันยังไงต้องต่อมอนิเตอร์ไหนเข้าอันไหนถึงจะให้คนดูได้เห็นด้วยอันนี้คือผมไม่มีความรู้ด้านนี้เว้ยคือซึ่งถ้าผมมีเพื่อนหรือมีคนรู้จักด้านนี้นะผมจัดทำเองไปแล้วแต่คือผมไม่มีความรู้ด้านนี้ไงผมมีแค่ความรู้ในด้านการเล่น GTA อย่างเดียวว่ามันจะต้องจัดคู่ยังไงแข่งกันยังไงและเจอกันในด่านไหนอะไรเงี้ยเออผมรู้วิธีไว้แต่คือผมไม่มีใครที่จะสนับสนุนในเรื่องการทำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคือผมไม่รู้นะฮะถ้ามันมีขึ้นมานะฮะมันจะเป็นการฉีกแนววงการ e-sport สุดๆนะฮะถ้าเอาไม่ต้องถึง e-sport หรอกเอาแค่แบบแข่งกันในร้านเกมก็พอฮะแล้วก็จัดเงินรางวัลขึ้นมาเนื่องจากถ้า GTA V มันบูมเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดเลยนะเอาจริงๆมันจะเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรือรถอะไรต่างๆเอามาแข่งปะทะกันเครื่องบินมาแข่งกันอะไรเงี้ยคือหมดแข่งขันมันเยอะมากนะว่าใน GTA V อ่ะถ้ามันแข่งขันกันแล้วใครจับเอาไปเป็นการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลเหมือนพวก e-sport ที่ทำเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเลยนะฮะซึ่งนะฮะที่ออกมาพูดก็คือเป่าคลิปไปร้อยๆแค่นั้นแหละนะฮะหวังว่าจะมีอาจจะมีผู้ใหญ่มาเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยอยากทำอ่ะ
เฮ้ยมาให้ขอความรู้ว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยคือผมยินดีที่จะให้มากๆเลยนะฮะแต่ซึ่งมันยังไม่มีใครทำไงมาขายหอยอะไรตอนกูพูดเนี่ยซึ่งผมอยากมากอยากให้มีการแข่งขันมากถ้ามีการแข่งขันเนี่ยผมพูดวนไปวนมาคือผมอยากให้แม่งมีจริงๆเว้ยแต่คือผมทำเองไม่ได้ไงคือผมพูดหวังว่าคลิปเนี้ยนะฮะก็คงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเห็นบ้างแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นคลิปลอยๆขึ้นมาใน channel ผมคลิปนึงแล้วกันนะฮะแต่ถ้ามีจะดีมากหรือถ้าใครอยากให้ผู้ใหญ่มาช่วยหลับผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเห็นก็ฝากช่วยกันกดแชร์คลิปนี้เลยนะครับผมฝากกดแชร์คลิปนี้ออกไปเผื่อจะมีใครมาเห็นถ้าเราได้ GTA V เนี่ยไปอยู่ในวงการ e-sport หรือในวงการโหมดแข่งขันที่แบบมีการจัดเงินชิงรางวัลเหมือนพวก Point Bank หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าแม่งโคตรสุดยอดแหละเป็นการแหวกวงการสุดยอดของวงการการแข่งเกมพวก e-sport อะไรต่างๆเนี่ยผมมันจะสุดยอดมากนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมก็เล่นแข่ง GTA V เหมือนเดิมดูยังด่าล่าสุดที่ผมเล่นไปคลิปล่าสุดที่ผมลงไปใน GTA V เป็นไงฮะแข่งรถชนกันนะฮะให้ตีให้ตบขึ้นมาใครแพ้มันเล่นแบ่งเป็น4รอบใครชนะครบ4รอบของนั้นชนะเลยนะครับผมซึ่งผมก็อยากให้มีนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็หวังว่าเป็นคลิปลอยๆแค่นั้นเองนะครับผมแค่นั้นแล้วผมอยากจะออกมาพูดนะฮะถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนสนใจนะฮะหรืออยากจะเอาไปจัดแข่งจริงๆนะฮะอยากจะขอคำปรึกษาในด้านเกม GTA V ผมยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นไปได้นะฮะมันก็เป็นความฝันของเด็กผู้ชายคนนึงนะฮะลมๆแรงๆไปงั้นแหละฮะไม่รู้จะทำยังไงได้แต่คืออยากให้มีแค่นั้นเองแต่ถ้ามีมันจะดีมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรผมก็แคสของผมไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าผมมีความสามารถพอผมก็จะจัดแข่งเองแหละนะฮะแต่คือผมยังไม่มีความสามารถในด้านนั้นพอนะฮะก็คือแค่อยากจะให้ผู้ใหญ่นะออกมาลองมาจัดแข่งดูใครก็ได้นะฮะที่มีความสามารถในการที่จะมาจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ขนาด Dead by Daylight อ่ะมันยังแข่งกันได้เลยถูกป่ะนั่นภาษาอะไรกับ GTA V ที่เกมมันๆขนาดเนี้ยที่จะมาแข่ง RPG ยิงตู้มอัดหน้ากันอะไรเงี้ยคือแบบโคตรมันอ่ะนะมันแบ่งเป็นด่านๆอ่ะแข่งแบบเป็นด่านจริงๆนะฮะถ้าเจอถ้ามีผู้ใหญ่คนไหนเจอก็ฝากขอความกรุณาด้วยนะคะก็ลองหยิบเอาไปแข่งดูนะฮะถ้ามีการจัดแข่งขันเมื่อไหร่แคร์ของผมนี่แหละนะฮะจะลงเป็นแคร์แรกเลยนะฮะที่จะลงไปจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆและจะมีแคร์ในกลุ่ม GTA V อีกมากมายนะฮะที่จะออกมาแสดงตัวพร้อมที่จะรับการแข่งขันนี้แน่นอนผมว่ามันจะเป็นการแข่งขันที่บันเทิงหูนึกภาพจอใหญ่ๆวิ่งเล่น GTA นะฮะในเกมที่ปล่อยมีคนนั่งเล่นกัน5คนต่อสู้กันใน GTA V เล่นด่านโอ้โหมีนักพากย์โอ้คือคิดภาพมันก็แบบสุดยอดแล้วอ่ะนะบอกว่าแค่แข่งกันในประเทศก็พอแล้วนะครับผมนะครับเพื่อนนั้นก็สุดยอดแล้วแต่ไม่มีใครทำแค่นั้นเองนะมีแค่นี้แหละครับพี่จะมาพูดอยากทำก็ทำฮะไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปลอยๆแล้วกันนะฮะก่อนนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์แล้วด้วยนะครับผมก็ใครที่ไปเล่นน้ำก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะฮะหรือใครที่ไปต่างจังหวัดนะฮะไปมาก็ขอกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกคนนะฮะวันนี้คงไม่มีอะไรครับขอลาไปก่อนนะสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับบ้านแจ้